สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญรุ่นพิเศษหลวงปู่เหมือนอินทะโชโตวัดกำแพงจังหวัดชลบุรีด้านหน้าเป็นเหรียญหลวงปู่เหมือนนั่งเต็มองค์เขียนว่ารุ่นพิเศษอินทะโชโตส่วนด้านหลังมียันต์อักขระตรงกลางเขียนว่าพระครูอุดมวิชากร2524หลวงปู่เหมือนท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพงและอดีตเจ้าคณะตำบลบางปลาสร้างเขต2ท่านเป็นเกจิดังของวัดกำแพงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นพระนักพัฒนาจนวัดมีความรุ่งเรืองในหลายๆด้านท่านได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดเสม็ดตำบลเสม็ดจังหวัดชลบุรีเมื่อปีพ.ศ. 2456โดยมีอุปชาคือพระอธิการจันทร์วัดเสม็ดจังหวัดชลบุรีพระกรรมวาจารย์พระวินัยธรรมถมยาวัดกลางพระอนุสาวนาจารย์พระอธิการหมอนวัดกำแพงได้รับฉายาว่าอินทะโชโตแปลว่าผู้รุ่งเรืองดุจพระอินทร์ส่วนวัตถุมงคลท่านจัดสร้างไว้หลายรูปแบบส่วนมากจะมีพุทธคุณสูงล้ำทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดโชคลาภและค้าขายจึงเป็นที่เสาะแสวงหาของชาวชลบุรีและชาวภาคตะวันออกและจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปิดตาท่านเป็นที่เสาะแสวงหาอย่างมากวันนี้ก็พามาชมเหรียญรุ่นพิเศษหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงจังหวัดชลบุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ